เปิดประวัติผิงพิมพาพรไฮโซสาวอดีตนางเอกหนังเรื่องสยิวที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับจากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่ออดีตนักแสดงชื่อดังผิงพิมพาพรได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยอาการสมองขาดออกซิเจนเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อนๆในวงการบันเทิงสำหรับประวัติของผิงพิมพาพรเติบโตมาจากครอบครัวนักธุรกิจเชื้อสายจีนเป็นทายาทรุ่นที่3ของบริษัทขายรถยนต์ยนตรกิจกรุ๊ปซึ่งเป็นครอบครัวนักธุรกิจเชื้อสายไทยจีนทางด้านการศึกษาผิงพิมพาพรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพยนตร์ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก่อนจะศึกษาด้านแฟชั่นที่ London College of Fashion ประเทศอังกฤษเป็นเวลา3ปีและกลับมาศึกษาต่อปีสุดท้ายที่สถาบันอะคาเดเมียอิตาเลียนาประเทศไทยสำหรับผลงานในวงการบันเทิงโดยผลงานที่แจ้งเกิดของผิงพิมพาพรนั้นก็คือหนังเรื่องสยิวที่รับบทเป็นเต่าทอมบอยห้าวห้าวจนทำให้เจ้าตัวโด่งดังมากในยุคนั้นหลังจากนั้นก็มีผลงานถ่ายแบบพิธีกรรายการทีนเซ็นเตอร์และยังมีผลงานภาพยนตร์อสุจักคู่กับลีโอพุทธรวมถึงละครเสือสิงกระทิงโสดและกลรักเกมพยาบาทรวมไปถึงมิวสิกเพลงอย่าห้ามใจผมเลยของอเล็กเซอร์ราวและปัจจุบันได้ทำธุรกิจร้านเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าเบ็ดกระทั่งเธอได้จากไปอย่างสงบยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ